สวัสดีเช้าวันพุธครับผมแอนดรูบิกยินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียวฝึกภาษาอังกฤษจากข่าวครับเรามาดูพาดหัวข่าวเช้าวันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราต้องคุยเรื่องน้ำท่วมก่อนครับเพชรบุรี at risk ที่จริงต้องออกเสียงว่าเพชรบุรีครับ at risk คำว่า risk ในภาษาอังกฤษแปลว่าเสี่ยงแต่สังเกตไหมครับว่าเราใช้ at riskความจริงแล้วต้องใช้ verb to be แล้วก็ at risk เพชรบุรี is at risk แต่ตามที่ผมพูดมา 15,768 ครั้งแล้วว่าในพาดหัวข่าวฝรั่งเราไม่ใช้ verb to be ตัดออกเพชรบุรี is at risk ก็คือเสี่ยงครับที่จะได้รับภัยหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีอีกคำหนึ่งที่เราอาจจะเจอบ่อยคือคำว่า risky ครับ risky เป็น adjective จากนาม risk เพชรบุรี is risky at the moment หรือเพชรบุรี is at risk ครับความหมายก็คือเสี่ยงตอนนี้เพชรบุรีเสี่ยงที่จะได้รับภัยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จำเอาไว้ครับ at risk ออกเสียงว่า risk ครับ risk มี s แล้วก็มี kเคล็ดลับในการออกเสียงเสียงควบกล้ำที่มี S อย่างนี้เน้น S ปิดท้ายด้วย K risk ครับลองพูดตามผมสิครับ risk very good มีพาดหัวข่าวอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วครับที่น่าสนใจคำว่า bank ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคนไทยก็รู้ดีนะครับว่า bank แปลว่าธนาคารแต่มีอีกความหมายหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับอันนั้นก็คือตลิ่งหรือฝั่งแม่น้ำอันนี้คือ bank เหมือนกันแล้วอย่างที่ผมสอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเท่าที่จำได้ burst แปลว่าระเบิดดังนั้น ถ้าน้ำจะล้นเลยนะครับจากแม่น้ำภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า burst its banks อย่างเช่นในพาดหัวข่าวนี้ Peppery River tipped to burst banksอีกครั้งหนึ่ง Pechabori River tipped to burst banks แม่น้ำ Pechabori มีเบาะแสว่าอีกไม่นานน้ำจะล้นเลยครับแต่จะเห็นคำว่า burst banks burst คือเกริยาที่แปลว่าระเบิด banks ก็คือตะลิ่ง tipped ในภาษาอังกฤษก็คือให้เบาะแสหรือบอกไว้ล่วงหน้ามีความเชื่อว่าจะเกิดขึ้นครับก็คือ to tip ครับ tipped to burstThanks. เมื่อวานผู้สื่อข่าวคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่ายังจัดอยู่ไหมในเดือนกุมภาปีหน้าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถึงแม้ว่ามีหลายฝ่ายที่อยากจะให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อก็ตามแต่จะจัดครับดูพาดหัวข่าวของ The Nation ครับ PM insists polls will be held in February.อีกครั้งหนึ่ง PM insists polls will be held in February PM ย่อมาจาก Prime Minister นายกรัฐมนตรี insist แปลว่ายืนกรานบอกว่าแน่ๆเลยนะต้องทำหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง insist poll ภาษาอังกฤษการเลือกตั้งเรามีสองคำที่เราใช้มากที่สุดอันนั้นคือ poll กับ election poll electionเขามักจะใช้ poll ในพาดหัวข่าวเพราะว่าคำมันสั้นกว่าครับ PM insists polls will be held เรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนจำเอาไว้ to hold แปลว่าจับอะไรสักอย่างแต่เมื่อเราพูดถึงงานครับ hold แปลว่าจัดครับ hold an event ครับก็คือจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งจะถูกจัดก็คือ to be heldดังนั้นที่นี่เขาบอกว่า PM insists polls will be held in February ก็แปลว่า PM ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นจะถูกจัดขึ้นภาษาอังกฤษต้องถูกจัดขึ้นนะฮะ in February ในเดือนกุมภาพันธ์ February ถึงแม้ว่าฝรั่งเองก็ออกเสียงเป็น February เพราะว่าเราขี้เกียจออกเสียง R ตรงกลางก็เป็น February ครับแต่ถ้าออกเสียงเป็น February ไม่มีใครว่าเลยครับ That's all for me this morning. Have a wonderful, wonderful Wednesday. See you tomorrow on Sub Khao. สวัสดีครับ